รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนสวัสดีครับผมนิดนิติพลสุริยะเสถกุลนะครับสวัสดีค่ะดิฉันปองปัทมาจันทรไพฑูรย์ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Indonesia ครับผมเรา2คนนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียแบบง่ายๆนะครับและแน่นอนนะครับรายการของเราก็เต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนานนะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าภาษาอินโดนีเซียนะครับไม่ได้ยากเหมือนที่ทุกคนคิดนะครับว่าแต่ว่าวันนี้น้องปามีอะไรมาสอนพวกเราครับผมค่ะวันนี้ปามจะพาพี่นิดและคุณผู้ชมไปรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวกันค่ะครอบครัวดีเลยครับทีนี้อยากจะกลับบ้านเป็นเรียกคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาอินโดนีเซียบ้างดูว่าเขาจะแบบว่าตอบโต้นี้ยังไงได้เลยค่ะพี่นี้แล้ววันนี้ช่วงเก็บความรู้เนี่ยน้องปานมีอะไรมาฝากครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวป่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้ปามีเก็บความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของประเทศอินโดนีเซียมาฝากพี่นี้และคุณผู้ชมค่ะได้เลยครับอย่างนี้รอไม่ไหวแล้วครับไปรับชมกันเลยครับในช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียครับผมช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียกว่าจะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันดินแดนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ยาวนานผ่านบุคคลสำคัญหลายๆท่านเรามาดูกันว่าหลังจากประกาศเอกราชเมื่อวันที่17สิงหาคม2488ดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีประธานาธิบดีทั้งหมด7คนคือ 1. ประธานาธิบดีซูการ์โนประธานาธิบดีคนแรกและเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อินโดนีเซียในการประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย 2. ประธานาธิบดีซูฮาโตผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดียาวนานที่สุดของประเทศอินโดนีเซียเป็นระยะเวลา32ปี 3. ประธานาธิบดีบาคารุดดินยูซุฟฮาบิบี 4. ประธานาธิบดีอับดุลรหมานวาฮิด 5. ประธานาธิบดีเมกาวาตีซูการ์โนปุตรีประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอินโดนีเซีย 6. ประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโดโยโนประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในปีพุทธศักราช2547ภายหลังการปฏิรูปการเมืองและแก้ไขรัฐธรรมนูญและ 7. ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดประธานาธิบดีคนที่7และคนปัจจุบันของประเทศอินโดนีเซียแล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ในประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับในช่วงหน้านะครับน้องปาล์มจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวในช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียครับผมช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียโอเคครับคำศัพท์แรกของเราจะเป็นคำศัพท์อะไรครับเอ๊หรือว่าจะเรียกเป็นคำศัพท์บรรพบุรุษดีไหมค่ะสำหรับคำศัพท์ในวันนี้นะคะเรามาเริ่มคำนี้คำแรกเลยค่ะคำว่าอะไรครับผมครอบครัวค่ะพี่นี้โอเคครอบครัวครอบครัวภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกลัวกาเกลัวกาเกลัวกาถูกต้องค่ะเกลัวกาภาษาไทยแปลว่าครอบครัวค่ะเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปเลยค่ะญาติหรือพี่น้องนะคะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซาดาราซาดาราซาดาราถูกต้องค่ะซาดาราภาษาไทยแปลว่าญาติหรือพี่น้องนั่นเองค่ะเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปค่ะผู้ชายภาษาอินโดนีเซียพูดว่าลากี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 ภาษาไทยแปลว่าผู้ชายค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะผู้หญิงภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเปรมปวนเปรมปวนเปรมปวนนะครับเปรมปวนภาษาไทยแปลว่าผู้หญิงค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะสามีภาษาอินโดนีเซียพูดว่าสวามีสวามีสว
ัวมีภาษาไทยแปลว่าสามีค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะภรรยาภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอิสตรีใช่ค่ะอิสตรีภาษาไทยแปลว่าภรรยานะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะบรรพบุรุษภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเนเนมอยังเนเนมอยังใช่ค่ะเนเนมอยังภาษาไทยแปลว่าบรรพบุรุษค่ะคุณผู้ชมเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะทวดภาษาอินโดนีเซียพูดว่าบูยุตภาษาไทยแปลว่าทวดค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะย่าหรือยายนะคะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเนเนภาษาไทยแปลว่าย่าหรือยายค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะคุณผู้ชมปู่หรือตาภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากาแกะภาษาไทยแปลว่าปู่หรือตาค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะพ่อภาษาอินโดนีเซียเรียกว่าบาปะหรืออายะนะคะบาปะหรืออายะภาษาไทยแปลว่าพ่อค่ะคำต่อไปค่ะแม่ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอีบูถูกต้องค่ะอีบูภาษาไทยแปลว่าแม่ลูกภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอานักภาษาไทยแปลว่าลูกค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะลูกชายค่ะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอานักลากีลากีถูกต้องค่ะอานักลากีลากีภาษาไทยแปลว่าลูกชายค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะมีลูกชายแล้วเราต้องมีลูกสาวค่ะคุณผู้ชมลูกสาวภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอานักเปรมปวนถูกต้องค่ะพี่นี่เก่งมากค่ะอานักเปรมปวนภาษาไทยแปลว่าลูกสาวค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะพี่ภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากากะภาษาไทยแปลว่าพี่ค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะพี่ชายภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากากะลากีลากีนะครับถูกต้องค่ะพี่นี่เก่งมากๆเลยค่ะกากะลากีลากีภาษาไทยแปลว่าพี่ชายค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปพี่สาวค่ะภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากากะเปรมปวนถูกต้องค่ะพี่นิกากะเปรมปวนภาษาไทยแปลว่าพี่สาวค่ะแล้วไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะคุณผู้ชมน้องภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอาดิกภาษาไทยแปลว่าน้องค่ะโอเคค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะลุงภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปามันภาษาไทยแปลว่าลุงค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะป้าภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตานเตอร์หรือบีบีนะคะตานเตอร์หรือบีบีตานเตอร์บีบีค่ะตานเตอร์หรือบีบีนะคะภาษาไทยแปลว่าป้าค่ะเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปค่ะลูกพี่ลูกน้องภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซอร์ปูปูใช่ค่ะเซอร์ปูปูภาษาไทยแปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะหลานภาษาอินโดนีเซียพูดว่าจูจูนะครับใช่ค่ะจูจูภาษาไทยแปลว่าหลานนะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปเลยค่ะเหลนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าจีจิตถูกต้องค่ะพี่นี้จีจิตภาษาไทยแปลว่าเหลนนะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะลูกเขยภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเมนันตูลากีลากีค่ะเมนันตูลากีลากีลากีนะครับค่ะเมนันตูลากีลากีภาษาไทยแปลว่าลูกเขยค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะมีลูกเขยแล้วเราต้องมีลูกสะใภ้ด้วยค่ะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเมนันตูเปริมปวนถูกต้องค่ะพี่นี่เก่งมากๆเลยค่ะเมนันตูเปริมปวนภาษาไทยแปลว่าลูกสะใภ้ค่ะเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปค่ะพ่อเลี้ยงภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอายะตีรีถูกต้องค่ะอายะตีรีภาษาไทยแปลว่าพ่อเลี้ยงค่ะมาดูคำศัพท์คำสุดท้ายของวันนี้กันค่ะแม่เลี้ยงภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอีบูตีรีถูกต้องค่ะอีบูตีรีภาษาไทยแปลว่าแม่เลี้ยงค่ะโอ้โหนี่มากันทั้งตระกูลนะครับใช่ค่ะทั้งแม่ทั้งบรรพบุรุษลูกสะใภ้ลูกเขยน้องสาวพี่ชายนะครับโอ้เยอะมากมาเต็มไปหมดมากันทั้งตระกูลค่ะงานนี้เราจะไปต่อกันเลยไหมคะพี่นี้พร้อมครับจัดไปครับน้องปามโอเคค่ะเรามาดูประโยคแรกกันเลยค่ะอันดาอาดาบราปาซาดาราอันดาอาดาบราปาซาดาราเดี๋ยวพี่นี่พูดตามปามนะคะครับอันดาอันดาอาดาอาดาบราปาบราปาซาดาราซาดาราค่ะเดี๋ยวเรามาแปลทีละคำนะคะอันดาภาษาไทยแปลว่าคุณนะคะอาดาภาษาไทยแปลว่ามีบราปาภาษาไทยแปลว่าเท่าไหร่นะคะซาดารานะคะภาษาไทยแปลว่าญาติพี่น้องค่ะเราเอาคำศัพท์มารวมกันนะคะ
อันดาอดาบราปาซาดาราคุณมีพี่น้องกี่คนเรามาดูประโยคถัดไปกันเลยค่ะอายะดานอีบูจินตาซายาอายะดานอีบูจินตาซายาในที่นี้ลองพูดตามปามสิคะอายะดานอีบูอายะดานอีบูจินตาจินตาซายาถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาแปลกันทีละคำนะคะครับอายะภาษาไทยแปลว่าพ่อดานภาษาไทยแปลว่าและอีบูภาษาไทยแปลว่าแม่จินตาภาษาไทยแปลว่ารักซายาภาษาไทยแปลว่าฉันเราเอาคำศัพท์มารวมกันค่ะอายะดานอีบูจินตาซายาพ่อและแม่รักฉันค่ะเราไปดูประโยคถัดไปกันเลยค่ะครับผมอาดิกบรมปวนราจินบลาจัดบาฮาซามันดารินอาดิกบรมปวนราจินบลาจัดบาฮาซามันดารินค่ะเดี๋ยวพี่นี่ลองพูดตามปามนะคะอาดิกบรมปวนอาดิกบรมปวนราจินราจินบลาจัดบลาจัดบาฮาซามันดารินบาฮาซามันดารินแมนดารินเดี๋ยวเรามาแปลกันทีละคำนะคะอาดิกบรมปวนภาษาไทยแปลว่าน้องสาวค่ะราจินภาษาไทยแปลว่าขยันบลาจาร์ภาษาไทยแปลว่าเรียนบาฮาซามันดารินภาษาไทยแปลว่าภาษาจีนค่ะอาดิกบรมปวนราจินบลาจาร์บาฮาซามันดารินน้องสาวขยันเรียนภาษาจีนค่ะเรามาดูประโยคถัดไปกันเลยค่ะสปูปูกอร์จาดิเกอร์ดูตาอัลลาออสสปูปูกอร์จาดิเกอร์ดูตาอัลลาออสเดี๋ยวพี่นี่ลองพูดตามปามนะคะครับเซอร์ปูปูเซอร์ปูปูใช่ค่ะเกิร์จาเกิร์จาดิดิเกอร์ดูตาอันลาออสเกอร์ดูตาอันถูกต้องค่ะลาออสลาออสโอเคค่ะเรามาแปลกันทีละคำเลยนะคะสปูปูภาษาไทยแปลว่าลูกพี่ลูกน้องค่ะเกิร์จาภาษาไทยแปลว่าทำงานดิภาษาไทยแปลว่าที่ค่ะเกอร์ดูตาลาออสนะคะภาษาไทยแปลว่าสถานทูตลาวค่ะเราเอาคำศัพท์มารวมกันค่ะสปูปูกระจาดิกระดูตาลาออสลูกพี่ลูกน้องทำงานที่สถานทูตลาวค่ะเราไปดูประโยคถัดไปกันเลยค่ะครับกากะลากีลากีดาปัสเบียซิสวาดารีเปอร์มารินตาอินโดนีเซียกากะลากีลากีดาปัสเบียซิสวาดารีเปอร์มารินตาอินโดนีเซียเดี๋ยวพี่นี้ลองพูดตามปามนะคะกากะลากีลากีกากะลากีลากีดาปัสเบียซิสวาดาปัสเบียซิสวาเบียซิสวาดารีดารีเปอร์มารินตาเปอร์มารินตาอินโดนีเซียอินโดนีเซียเดี๋ยวเรามาแปลกันทีละคำเลยนะคะครับกากะลากีลากีภาษาไทยแปลว่าพี่ชายค่ะดาปัตภาษาไทยแปลว่าได้รับเบียซิสวาภาษาไทยแปลว่าทุนค่ะดารีภาษาไทยแปลว่าจากเปอร์มารินตาภาษาไทยแปลว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็คือประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะกากะลากีลากีดาปัสเบียซิสวาดารีเปอร์มารินตาอินโดนีเซียพี่ชายได้รับทุนรัฐบาลอินโดนีเซียค่ะเรามาดูประโยคสุดท้ายของวันนี้กันเลยค่ะกากะบรมปวนจันติกดานปินตาร์กากะบรมปวนจันติกดานปินตาร์เดี๋ยวพี่นี่ลองพูดตามปามนะคะกากะบรมปวนกากะบรมปวนจันติกดานปินตาร์จันติกจัดปินจันติจันติดานดานปินตาร์บินตาร์ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาแปลกันทีละคำนะคะกากะบรมปวนภาษาไทยแปลว่าพี่สาวค่ะจันติกภาษาไทยแปลว่าสวยค่ะดานภาษาไทยแปลว่าและบินตาร์ภาษาไทยแปลว่าฉลาดค่ะเราเอาคำศัพท์พวกนี้มารวมกันค่ะเป็นกากะบรมปวนจันติกดานปินตาร์พี่สาวสวยและฉลาดค่ะนอกจากจะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวนะครับเรายังได้คำศัพท์นอกเหนือจากนั้นอีกนะครับถูกต้องค่ะพี่นี้ปินตาแปลว่าอะไรนะฉลาดใช่ไหมปินตาฉลาดค่ะใช่ใช่เห็นไหมคะว่ารายการของเราเนี่ยมีคำศัพท์เยอะแยะเลยแล้วเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากใช่เลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมได้รับคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวเป็นในภาษาอินโดนีเซียจากน้องปาวันนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับปาอยากจะบอกว่าภาษาอินโดนีเซียไม่ยากค่ะถ้าอยากให้คล่องต้องหมั่นฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมถูกต้องครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเก่งภาษาอินโดนีเซียนะครับก็หมั่นฝึกฝนอย่างที่น้องปาบอกครับผมส่วนวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมติดตามชมรายการ Hello Indonesia ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือทางช่อง ETV นะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับที่พลาดรับชมรายการนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Hello Indonesia นะครับกับเรา2คนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลอินโดนีเซีย